ญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องหมอชีวกโกมารพัฒน์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะได้ยินชื่อหมอชีวกซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเขาได้ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัดแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ20ปีนะหลังจากที่พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนไม้ไผ่ให้เป็นวัดหมอชีวกได้ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัดสวนมะม่วงนี้ก็อยู่ใกล้กับเขาคิจกูฏเพราะว่าหมอชีวกปรารภเหตุว่าเขาคิดจะกูดกับเวรุวันเนี่ยไกลกันมากแต่ว่าสวนมะม่วงอยู่ใกล้กว่านี่ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ประชาชนคนชาวพุทธนิยมสร้างวัดอาจจะปารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดชาวเมืองสาวัตถีก็ต้องสร้างวัดชื่อว่าวัดเชตวันส่วนหมอชีวกนี้ก็มีความสำคัญหลายอย่างที่เห็นชัดชัดระดับสำคัญมากก็คือได้ถวายสวนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชทานให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชทานสวนมะม่วงให้กับหมอชีวกเพราะว่าหมอชีวกเนี่ยทำการรักษาพระเจ้าพิมพิสารหายจากโรคบางอย่างพระเจ้าพิมพิสารในพระราชทานสวนมะม่วงให้เป็นรางวัลอีกอย่างหนึ่งคือถวายผ้าจีวรเรียกว่าผ้าคู่ผ้าคู่ก็แสดงว่าเอามาทำจีวรกับสังฆติจีวรผืนหนึ่งสังฆติผืนหนึ่งก็จะได้เข้าชุดกันสีจะได้เหมือนกันมาถวายผ้าคู่แล้วก็เป็นต้นเหตุให้พระพุทธเจ้ารับผ้าคู่ของหมอชีวกแล้วก็รับผ้าบริวารเรียกว่าขออนุญาตถวายผ้าบริวารเป็นพันผืนเลยแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ภิกษุสงฆ์รับได้ก็ต่อจากนั้นมาภิกษุก็รับจีวรที่โยมถวายได้เดิมก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครอนุญาตมาถวายหมอชีวกเนี่ยเป็นคนแรกที่ถวายผ้าคู่กับพระพุทธเจ้าแล้วผ้าคู่นั้นก็เป็นผ้าคู่ที่มีราคามากเป็นผ้าที่พระเจ้าจันทประโชตพระราชทานมาอีกผลงานอีก
อย่างหนึ่งของหมอชีวกก็คือได้นำพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาติศัตรูได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีกษัตริย์ท่านไหนนะที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเท่ากับพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็เป็นอุบาสกที่บำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวหลังจากที่ท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยผลงานที่โดดเด่นของหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยก็มีระดับอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือ1ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัด2ได้ถวายจีวรเป็นคนแรกแล้วก็3พาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็4อีกอย่างหนึ่งเป็นหมอประจำพระองค์เป็นหมอผู้อุปถากรักษาพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอาพาธแรกๆก็คือให้ฉันยาถ่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมานานก็ถือว่าปรุงยาถ่ายถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็รักษาแผลห่อเลือดที่ข้อพระบาทของพระพุทธเจ้าสิ่งได้รับสะเก็ดหินกระทบซึ่งเป็นครั้งเดียวนะที่พระพุทธเจ้าได้รับบาดเจ็บที่อื่นก็ไม่มีนะไม่มีใครทำลายพระพุทธเจ้าได้แต่ว่ามีพระเทวทัตนั่นแหละชื่อว่าอาภัททำลายพระพุทธเจ้าถึงห้อเลือดหมอชีวกก็มาพาแล้วก็รักษาแผลใส่ยาแล้วก็ให้ผ้าพันแผลพันแวะไม่กี่ชั่วโมงเองนะแผลก็หายเพราะว่าหมอชีวกได้ใส่ยาชนิดแรงนะแล้วก็เอาผ้าพันไว้แล้วก็ไปรักษาคนไข้ที่นอกเมืองกลับมาเข้าเมืองไม่ทันเมืองประตูเมืองปิดก่อนหมอชีวกก็กระวนกระวายวิตกกังวลว่าเราพอกยาที่ครอบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วเอาผ้าพันไว้นั่นก็ยานี้แรงมากถ้าเกิดว่าไม่แก้ออกในเวลาที่กำหนดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะได้รับความทุกขเวทนาคืออาจจะปวดนะมันจะปวดมากพระพุทธเจ้าทรงทราบความปริวิตกของหมอชีวกก็รับสั่งให้พระอนุนแก้พันแผลผ้าพันแผลออกบอกว่าถึงเวลาแล้วแก้ผ้าพันแผลออกได้แล้วเพราะว่าหมอชีวกไปรักษาคนไข้ที่นอกเมืองกลับเข้าเมืองไม่ทันนี่ก็เป็นพยานอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าทราบว่าหมอชีวกอาจจะ
ตรงใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าได้เวลาแก้ผ้าพันแผลออกแล้วอะไรทำนองนี้ข้อมูลของหมอชีวกโอมารพัฒน์ในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏหลายที่หลายแห่งกันแต่ว่าก็จะอ้างอิงพระไตรปิฎกเป็นบางเล่มเท่าที่มีปรากฏในข้อความที่เราจะสมควรอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตตรนิกายเอกนิบาตข้อ151ข้อความภาษาบาลีว่าเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังอุปาสกานังอุคคลัปปสันนานังยัตถิทังชีวโกโกมารพัจโจแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมอชีวโกมารพัจเลิศกว่าพวกบาศกผู้เป็นสาวกของเราผู้เลื่อมใสในบุคคลข้อความในเล่มที่9ข้อความว่าก็หมอชีวกนี้สมัยหนึ่งทำให้พระวรกายของพระผู้มีภาคเจ้าซึ่งหมักหมมด้วยโรคให้หายเป็นปกติแล้วถวายผ้าคู่ซึ่งทอจากแคว้นสีพีพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาเวลาอนุโมทนาจบถวายผ้าหมอชีวกตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลจึงคิดว่าเราควรไปเฝ้าดูแลพระพุทธเจ้าวันละ 2-3 ครั้งก็เขาคิดจะกูดนี้และพระวิหารเวลุวันอยู่ไกลกันเหลือเกินแต่สวนอัมพวันของเรานี่ใกล้กว่าจากนั้นเลยเราจะสร้างวิหารถวายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสวนอัมพวันของเรานี้หมอชีวกนั้นจึงสร้างที่อยู่กลางคืนและที่อยู่กลางวันที่พักกุฏิและมณฑปเป็นต้นแล้วให้สร้างพระคันธกุฏิที่สมควรแด่พระผู้มีภาคเจ้าในสวนอัมพวันนั้นให้สร้างกำแพงมีสีเหมือนผ้าแดงสูง18ศอกล้อมสวนอัมพวันเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยจีวรและพัฒหารได้หลังน้ำทักษิโณทกมอบถวายสวนอัมพวันเป็นพระวิหารแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะวัดอัมพวันวัดอัมพวันยังมีปรากฏอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้กับเขาคิชกูฏอาทกถาประวัติหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยคร่าวๆดังได้สดับมาหมอชีวกนั้นครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระบังเกิดในเรือนตระกูลกรุงหงสาวดีและกำลังฟังธรรมกถาของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้เริ่มใสในบุคคลจึงทำกุศลอันยังยวดปรารถนาตำแหน่งนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นแสนกับในพุทธบาทการนี้บังเกิดในครรภ์ของสตรีชื่อสาสวดีบาลีปรากฏเป็นสาละวดีเราก็เพิ่งจะได้ทราบว่าอ้อแม่ท่านชื่อนะสาละวดีนะเคยได้ยินแต่หมอชีวกที่เป็นหมอระดับหนึ่งในสมัยนั้นเลย
เรียกว่ารักษาได้โดยการให้ยาเพียงครั้งเดียวนะก็หายเลยเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากในสมัยนั้นอาตัวจับยากเนี่ยสุภาพสตรีครับท่านเนี้ยที่ชื่อที่เป็นมารดาของหมอชีวกกุมารพัฒน์เนี่ยอาศัยรูปเลี้ยงชีพก็อยู่ในอาศัยอภัยราชกุมารอยู่ในกรุงราชคฤห์ก็ขึ้นชื่อว่าสตรีผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีพเวลาคลอดถ้าเป็นผู้ชายก็จะเอาไปทิ้งถ้าเป็นผู้หญิงก็เลี้ยงไว้ดังนั้นนางคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายจึงให้นางคนใช้เนี่ยเอาใส่กระด้งเก่าๆไปนะเอาเด็กไปทิ้งที่กองขยะครั้งนั้นอภัยราชกุมารเสด็จไปเข้าเฝ้าทอดพระเนตรเห็นเด็กจึงถามว่านั่นอะไรราชบริพารว่าวิ่งไปดูตอบว่าเด็กทารกพระพุทธเจ้าค่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะอ้าวงั้นเก็บเอามาเลี้ยงนี่ก็คงเป็นบุญของหมอชีวกนะเป็นบุญของเด็กคนนี้นะที่เขาเอามาทิ้งกองขยะแล้วก็อภัยราชกุมารเนี่ยอภัยราชกุมารนี่ก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเก็บเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็ให้ตั้งชื่อว่าชีวกะแปลว่ายังเป็นอยู่พออายุได้16ปีไปกรุงตักกศิลาเรียนศิลปะการแพทย์ได้ลาภสักการะจากราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและได้กระทำพระโรคของพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยก็กรุงอุเชนีนะให้หายโดยการที่รักษาให้ยาเพียงครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็หายเลยโรคปวดหัวของพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยพระเจ้าจันทประโชดจันทประโชดได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นข้าวสาร500เล่มเปลี่ยนกหาปณะ 16,000 ผู้ผ้าแคว้นสีพีผู้ผ้านี่แหละที่แล้วก็ผ้าที่เป็นบริวารอีก 1,000 พระราชทานแก่หมอชีวกผู้ผ้านี่แหละผู้ผ้าแคว้นสีพีนี่แหละที่หมอชีวกประทูลถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ผ้าบริวารอีกเป็นพันนี่ก็ถวายแก่ภิกษุสงฆ์นะนั่นจึงเป็นต้นเหตุผู้ที่ถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยพระเจ้าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยรับจีวรที่มีโยมมาถวายได้นี่ก็เป็นที่มาที่ปารภเวลาวินัยเขาก็ปารภหมอชีวกนี่แหละที่ว่าพระเจ้าอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจากที่โยมมาถวายได้นี่ก็ปารภหมอชีวกนี่แหละสมัยนั้นพระศาสดาทรงอาศัยกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏหมอชีวกประกอบยาถวายการขับถ่ายในพระวรกายที่มีธาตุสะสมแล้วแด่พระศาสดาคิดว่าปัจจัยสี่เฉพาะของเรามีอยู่จึงอาราธนาพระศาสดาที่ประทับอยู่ในวิหารของตนปรุงยาถวายเสร็จแล้วก็น้อมผ้าคู่ถวายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระองค์โปรดทรงใช้สอยผู้ผ้านี้แล้วถวายผ้าพันผืนพร้อมกับผู้ผ้านั้นแก่ภิกษุสงฆ์นี้เป็นความย่อในเรื่องหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นส่วนความพิสดารเรื่องหมอชีวกมาแล้วในขันธกะในจีวรขันธกะในวินัยต่อมาพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนามหมอชีวกโกมารพัฒน์ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตำแหน่งเอตทัคคะเนี่ยท่านก็ปรารถนาที่หมอชีวกเนี่ยเห็นอุบาสกท่านหนึ่งที่เป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระนั่นน่ะก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นหมอเนี่ยถวายการรักษาพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นความตรงนั้นน่ะที่เหตุที่ว่าทำไมหมอชีวกเนี่ยต้องไปเรียนวิชาการแพทย์สมัยที่หมอชีวกยังเป็นเด็กเนี่ยก็ความที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยพระเจ้าอภัยราชกุมารเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมพอเด็กๆเนี่ยเล่นกันทะเลาะกันก็ว่าหมอชีวกเนี่ยลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยไม่มีแม่ไม่มีพ่อเนี่ยเด็กสมัยนั้นนี่ก็คือพอสู้ไม่ได้นะถ้าสู้ได้คงไม่รอดแหละไม่รอดเด็กคนนี้แหละแต่ก็คงจะสู้ไม่ได้เนี่ยทะเลาะกันก็เลยนะเอาจุดอ่อนของเด็กคนนี้มาล้อเลียนคือว่าเด็กไม่มีแม่ไม่มีพ่อเด็กคนนี้ก็เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแม่ไม่มีพ่อจริงหรือเปล่าก็ยังก็อภัยราชกุมารนี่ก็คือเป็นพ่อของเราเนี่ยครับเข้าใจว่าอภัยราชกุมารเนี่ยเป็นพ่อแต่ก็ยังสงสัยบางอย่างว่าเวลามีงานมหรสพเนี่ยพี่ป้านะอาญาติญาติบางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นี่ก็ส่งของขวัญมาให้เด็กคนอื่นแต่ว่าไม่มีใครส่งของขวัญมาให้กับชีวกในกุมารนี่เลยมาถึงเวลาก็ถามพระเจ้าอภัยราชกุมารว่าข้าแต่สมุติเทพใครเป็นมารดาใครเป็นบิดาของผมฉันนะมันแสดงว่าอายุ16นั่นนะได้ยินเด็กพวกนั้นมันล้อเนี่ยว่าล่ะลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อก็เลยสงสัยไปถามอภัยราชกุมารก็คงจะทราบความจริงแล้วนะอภัยราชกุมารก็คงจะปิดบังไม่ได้แล้วเพราะคงจะต้องบอกความจริงนั่นแหละก็เลยบอกความจริงว่าพ่อแม่ก็จริงๆก็แม่น่ะมีนะแม่น่ะมีแต่ตอนที่เก็บมานี่พระอภัยราชกุมารมันจะทราบหรือเปล่าก็คงจะทราบอ่ะนะว่าโสเภณีที่เอาเด็กมาทิ้งเนี่ยเป็นใครเนี่ยมันก็คงจะปิดบังไม่ได้หรอกเพราะว่าสมัยนั้นในเมืองอาจจะครึกหนึ่งก็คงจะมีโสเภณีอยู่คนเดียวแหละก็คือสารวดีนี่แหละคนที่จะเอาเด็กมาทิ้งก็คงต้องเป็นพวกโสเภณีนั่นแหละก็คงเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็ไม่มีใครเอาเด็กมาทิ้งหรอกอันนี้มันอาจจะเป็นการคาดคะเนได้แต่ว่า
ในนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่ามารดาของท่านชื่อนี้เนี่ยแล้วพอชีวกกุมารเนี่ยรู้ความจริงบอกโอ้เราจริงๆแล้วเราเป็นถูกเป็นเด็กที่เอามาทิ้งกองขยะเนี่ยก็คิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างให้มีคุณค่าเนี่ยก็คิดว่าบรรดาศิลปะทั้งหลายเนี่ยมีศิลปะในพ่อช้างศิลปะในพ่อม้าเนี่ยศิลปะอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยการเบียดเบียนนะแต่ว่าศิลปะคือทางการแพทย์เนี่ยมีเมตตามันเป็นส่วนเบื้องต้นการเบียดเบียนนี่ไม่มีแล้วก็เนื่องด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงหมายเอาเฉพาะศิลปะทางการแพทย์จึงคิดว่าอย่างนั้นเลยเราต้องไปศึกษาหาความรู้เรียนศิลปะวิทยาให้ตั้งคุณค่าให้กับตัวเองเนี่ยเพราะว่าไม่อยากอยู่เมืองนี้แล้วนะเพราะว่าถูกล้อว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่คนไทยถ้าจะล้อหรือถ้าจะว่าใครนะก็ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ถ้าภาษาบาลีเขาบอกไม่มีแม่ไม่มีแม่ไม่มีพ่อกลับกันเอาเป็นว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อกันแล้วกันเป็นเด็กที่เขาเอามาทิ้งที่กองขยะวันหนึ่งก็เห็นพ่อค้ามาจากเมืองตักกศิลาก็ถามว่าท่านมาจากไหนบอกว่ามาจากเมืองตักกศิลาในเมืองนั้นเนี่ยมีครูสอนวิชาแพทย์ไหมบอกมีกุมารเมืองตากศิลานี่เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้ใครอยากจะเรียนรู้แขนงไหนเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะก็บอกว่าคนนั้นก็เวลาท่านจะไปกลับไปเมืองท่านนะช่วยบอกเราด้วยนะบอกได้กุมารพ่อค้านี่ขายของเสร็จก็จะกลับเมืองตักกศิลากุมารนี่ก็แอบหนีมากับพ่อค้าเนี่ยก็คงจะมีทรัพย์ติดตัวมาเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ใช่เด็กพิเศษอะไรก็หนีมากับพ่อค้าอาจจะช่วยงานพ่อค้าบ้างไปถึงเมืองตักกศิลานี่ก็ไปหาอาจารย์แพทย์นะอาจารย์หมอนะที่อยู่ในเมืองตักกศิลาเขาเรียกว่าอาจารย์ชิสาป่าโมกเรียนวิชาแพทย์พอไปถึงก็ไปสมัครเรียนแพทย์เป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์ก็ถามว่าท่านเป็นใครใครเป็นพ่อของท่านกุมารนี่ก็ตอบว่ากับผมเป็นนัดดาของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปรากฏว่าเป็นบุตรของพระเจ้าอภัยราชกุมารอาจารย์หมอถามว่าก็เหตุไรเล่าจึงมาที่นี่ตอบว่าอยากจะมาศึกษาศิลปะวิชาทางการแพทย์ในสำนักของท่านอาจารย์ก็บอกว่ายอมรับแต่ว่าธรรมดาว่าลูกท่านหลานเธอเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนน่ะแต่ว่ากุมารนี่ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติอะไรมาก็ต้องทำงานแลกวิชาทำงานวันหนึ่งเรียนวันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
ทำงานแรกเพื่อจะให้ได้อยู่ในสำนักอาจารย์หมอแล้วก็ศึกษาวิชาการแพทย์เมื่อเรียนไปแล้วปรากฏว่าความที่เขาอาจจะมีเคยเป็นหมอมาก่อนหรือว่าเขาอาจจะมีความบุญสั่งสมมาทางด้านนี้ก็เลยเรียนได้มากเพราะตอนที่มีปัญญานะมีปัญญาแล้วก็อาจจะมีความชื่นชอบในวิชาการแพทย์เป็นพิเศษอาจจะบุญกุศลที่ทำไว้ในอดีตชาติด้วยก็ได้ก็เลยเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานเรียนรู้ได้มากเรียนรู้ได้เร็วย่อมทรงจำได้ดีศิลปะที่เขาเรียนแล้วก็ไม่หลงลืมจบหลักสูตรเพียงแค่7ปีเท่านั้นวิชาการแพทย์อาจารย์บอกว่าจบหลักสูตรแล้วไม่มีอะไรจะสอนแล้ว7ปีเท่านั้นนะซึ่งคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยต้องเรียนถึง16ปีอันนี้ก็ถือว่าเอาใจใส่เรียนเร็วแล้วก็เรียนอะไรก็เข้าใจทำได้หมดประกอบยาแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งทราบนะว่าทำไมถึงเรียนเร็วเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชเนี่ยได้มีความรำพึงว่าชีวกนี้จักเป็นอุปถากผู้มีความคุ้นเคยอย่างยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าเอาเถิดเราจะให้เขาศึกษาศิลปะประกอบยาจึงเข้าสิงในสรีระของอาจารย์ให้ชีวกกุมารนั้นศึกษาวิชาการแพทย์และประกอบยาโดยที่วิธีที่แพทย์สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคนะยกเว้นโรคที่เป็นกรรมแสดงว่าถ้ารักษาไม่หายนี่แสดงว่ามันเป็นกรรมของเขาเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางทีเป็นโรคเดียวกันเลยนะหมอคนเดียวกันเนี่ยรักษาคนโน้นหายแต่รักษาคนนี้ไม่หายอาจจะเป็นเพราะธาตุคนเรามันต่างกันแล้วก็อาจจะเนี่ยเป็นโรคกรรมเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยถ้าไม่มีวิบากกรรมหนักนะก็ประกอบยาครั้งเดียวก็หายเลยเหมือนกับพระเจ้าจันทประโชดเพราะฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงมาสิงแล้วก็ในร่างของอาจารย์ก็สอนหมอชีวกมันหมอชีวกก็ได้เรียนวิชาแบบที่คนอื่นไม่ได้เรียนนะอาจารย์ก็รู้ว่าเอ๊ะชีวกนี่ไปเอาวิชามาจากไหนเราไม่ได้สอนนี่แต่อาจารย์ก็ทราบดีแต่ก็ไม่ได้บอกความลับนี้ว่าก็เรียนจากอาจารย์บ้างเรียนจากเทวดาบ้างก็เลยเป็นนักเรียนพิเศษที่ได้วิชาจากเทวดาซึ่งบรรดานักเรียนแพทย์คนอื่นไม่ได้เรียนจึงได้จบเร็วแล้วก็เรียนรู้จบประกอบยาได้ฉมังทีเดียวจบแล้วก็ลากลับลาอาจารย์กลับในที่อื่นเขากล่าวไว้ว่าวันที่จบหลักสูตรเนี่ยอาจารย์ได้บอกให้นักเรียนแพทย์ทั้งหมดเนี่ยไปออกไปนอกเมืองไปเอาต้นไม้มาชนิดหนึ่ง
ไปเอาต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้มาเอากระบุงผูกหลังแล้วก็ไปเอาต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้มาให้อาจารย์1อย่างนี่เป็นคําสั่งของอาจารย์นักเรียนแพทย์ที่ก็ออกไปเอากระบุงผูกหลังไปก็ไปเข้าไปในป่านักเรียนแพทย์คนอื่นออกไปนิดเดียวเข้าป่าพอเข้าป่าหน่อยก็เก็บต้นไม้ใส่กระบุงกลับมาแล้วส่วนหมอชีวกนี่เข้าไปในป่าทั้งวันกลับมาจนเย็นมืดเลยมาไม่ได้อะไรมาเลยมีแต่กระบุงเปล่ากลับมานักเรียนแพทย์ด้วยกันก็หัวเราะเยาะว่าชีวกท่านไม่ได้อะไรมาเลยเหรอท่านกลับมาทีหลังเขาเพื่อนเลยกลับมาจนเย็นมืดเลยไม่ได้อะไรมาทั้งอย่างเลยอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวไม่ได้บอกก็ไปจ้าไปบอกอาจารย์บอกไม่ได้หาไม่ได้เลยที่อาจารย์ว่าให้ไปหาต้นไม้ที่ทำยาไม่ได้เนี่ยมันหนึ่งอย่างไปตั้งแต่เช้าจนจดเย็นหาไม่ได้มันมืดค่ำแล้วก็เลยต้องกลับมาต้องกลับสำนักก็บอกหาไม่ได้ไม่มีต้นไม้ที่ทำยาไม่ได้เนี่ยไม่มีก็เลยไม่ได้อะไรมาอาจารย์บอกว่าเธอจบหลักสูตรแล้วนะถึงบอกว่า7ปีนั่นน่ะจบหลักสูตรแล้วทั้งนักเรียนแพทย์คนอื่นนี่ยังไม่จบแค่ออกไปหน่อยเดียวก็ไปเก็บอะไรใส่มาเต็มกระบุงเลยนะนี่แสดงว่ายังไม่จบหลักสูตรต้องเรียนต่อไปส่วนชีวกโกมาลพัฒน์เนี่ยจบหลักสูตรแล้วจบหลักสูตรแล้วก็กลับได้กลาอาจารย์กลับพอกลับมานี่อาจารย์ให้เสบียงมานิดเดียวเหตุผลครับว่าเหตุไรอาจารย์ให้เสบียงมานิดเดียวอาจารย์แพทย์ได้คิดว่าชีวกนี้เป็นบุตรของมหาสกุลพอไปถึงที่นั้นก็จะได้ลาภสักการะเป็นอันมากจากสำนักของบิดาหรือปู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้คุณของเราหรือคุณของศิลปะแต่เมื่อเขาสิ้นเสบียงในกลางทางแล้วเขาก็จะต้องใช้ศิลปะวิชาการแพทย์เนี่ยเพื่อจะหาเลี้ยงชีพเพื่อหาเสบียงในการเดินทางก็เลยให้เสบียงมานิดเดียวพอเสบียงหมดก็ต้องใช้วิชาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยก็ไปรักษาคนที่อยู่ตำทางอ่ะก็จะได้ค่าจ้างเป็นเสบียงเดินทางต่อไปนี่ก็เพื่อว่าจะต้องให้รู้จักคุณค่าของตัวเองว่าเราเนี่ยได้ฝึกได้ฝึกรักษาคนไข้แล้วก็ได้วิชาจะใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยแหละได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอกลับมาถึงก็พระราชาพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรายงานตัวครับพระเจ้าพิมพิสารก็คือเป็นพระเจ้าปู่เนี่ยก็รักษาโรคของพระเจ้าพิมพิสารหายพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานสวนมะม่วงเป็นรางวัลแล้วก็ทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นหมอ
ประจําประจําพระราชสำนักเวลาพระพุทธเจ้าทรงประชวรก็ส่งหมอไปส่งหมอไปหมอชีวกโกมารพัทเนี่ยที่ว่าชื่อว่าชีวกก็เพราะว่าอาศัยคำที่อภัยราชกุมารเนี่ยได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแสดงว่าชีวกนี่แปลว่ายังมีชีวิตอยู่โกมารพัทก็เพราะว่าเป็นกุมารที่ได้รับพระราชทานเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมของอภัยราชกุมารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องหมอชีวกโกมารพัทเนี่ยเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏรักษานอกจากรักษาในเมืองราชคฤห์แล้วพระเจ้าจันทประโชตองค์อุเฉนีได้ยินกิตติศัพท์ของหมอชีวกก็ขอตัวพระเจ้าพิมพิสารไปรักษาหายก็ได้ลาภสักการะเป็นอันมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของหมอชีวกโกมารพัทเนี่ยก็เพื่อให้ได้ข้อคิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในตระกูลสูงหรือว่ามีตระกูลมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอะไรแต่เขาเกิดเป็นลูกโสเภณีที่เขาเอามาทิ้งที่กองขยะเนี่ยเป็นข้อคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงชาติตระกูลว่าเรามาจากไหนนะเพียงแต่ว่าด้วยจิตใจใฝ่ดีเนี่ยมันก็สำเร็จทั้งนั้นแหละนะตรงกันข้ามกับคนที่เกิดมาพร้อมชาติตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ก็ไม่เคยให้ความสำคัญไม่เคยทำตัวให้มีประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่ทั่วไปนะพูดถึงว่าในแง่แนวคิดว่ามันกลับกันสำหรับคนที่ถูกเอามาทิ้งที่กองขยะเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ต้องการแหละแต่เขาก็ยังต้องขอบคุณเขานะเขาก็ยังปาณีนะว่าเขายังไม่ฆ่าทิ้งนะเอามาทิ้งที่กองขยะก็แล้วแต่บุญกรรมของเด็กแล้วกันถ้าเด็กมีบุญก็คงจะมีคนเก็บเอาไปเลี้ยงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหมอชีวกนี่ก็มีคนเก็บเอามาเลี้ยงจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่เขาเอามาทิ้งที่กองขยะก็สมัยนั้นมันก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วนะไม่ได้เรื่องแปลกอะไรปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะบางทีก็มีคนเอาไปเลี้ยงก็รอดชีวิตบางคนก็ไม่รอดนะเพราะว่าอาจจะเจอช้าเกินไปหรือว่าเด็กไม่มีวาสนาที่จะได้เจริญเติบโตมาก็เสียชีวิตไปก็ไม่มากมายแต่ว่าเด็กที่รอดมาได้เนี่ยยังชีวกโกมารพัทเนี่ยก็สลดใจนะว่าตัวเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะคิดอยากจะสร้างประโยชน์ให้ตนเองมีคุณค่าขึ้นมาโดยไปเรียนวิชาการแพทย์แล้วก็สำเร็จเป็นหมอที่มีความสามารถเป็นที่ปรากฏที่ยอมรับไม่ใช่เฉพาะเมืองราชคฤห์เท่านั้นก็รักษาทั่วไปรักษาต่างเมืองด้วยแล้วก็เป็นหมอที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานเป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วยนี่ก็เป็นตำแหน่งที่
เขาตั้งความปรารถนามาแต่เดิมซึ่งปรารถนาที่จะเป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าคนที่ถูกเอามาทิ้งกองขยะเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านโคสกะเศรษฐีเนี่ยก็คือทำนองเดียวกันคือเป็นลูกโตเพนีเขาเอามาทิ้งกองขยะเหมือนกันแล้วก็เศรษฐีเก็บเอามาเลี้ยงก็เป็นบุญของเองเหมือนกันเลยเก็บเอามาเลี้ยงก็พอท่านเศรษฐีสิ้นบุญก็โคสกานี้ก็ได้เป็นเศรษฐีต่อจากพ่อซึ่งเป็นลูกบุญธรรมในตัวอย่างนี่มีสองคนนะที่ประสบความสำเร็จที่เป็นเขาเอามาทิ้งที่กองขยะแต่ก็ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเป็นหมอคนหนึ่งเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของตัวเองว่าเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าอะไรเพียงแต่ว่าเราทำตัวเองสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองได้คนเรามันอยู่ที่แนวคิดนะแล้วก็ความเพียรพยายามความตั้งใจมันสำเร็จได้ทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่เอามาทิ้งที่กองขยะบางทีก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนจนเรียนจนประสบความสำเร็จหลายๆด้านด้วยกันในพุทธกาลนี้ก็มีปรากฏหมอชีวกเป็นหมออีกท่านหนึ่งก็เป็นเศรษฐีซึ่งอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันสมัยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ายังมีอีกมากมายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ใช่มีแค่หมอชีวกกับโคสกะเศรษฐีละยังมีอีกมากมายหลายท่านเลยที่ทำนองกันเดียวกันเนี้ยที่เขาเอามาทิ้งกองขยะเนี่ยก็เป็นบุญของเด็กก็มีคนเก็บเอาไปเลี้ยงบางทีก็ถ้าเอาลอยน้ำมาก็มีนะลอยน้ำมาก็มีคนเก็บได้มีคนเก็บได้ก็เอาไปเลี้ยงพอโตก็ให้ไปบวชเป็นพระอรหันต์ก็มีเนี่ยนี่บอกว่าเอาลอยน้ำมานี่แสดงว่าเขาทิ้งเลยเนี่ยก็มีสามตัวอย่างคนหนึ่งเป็นหมอคนที่สองเป็นเศรษฐีคนที่สามมาบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ยังมีอีกหลายๆตัวอย่างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูดีๆนะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีประวัติที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนประวัติที่ไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญอะไรก็เขาก็ไม่ได้มากล่าวอะไรก็จึงมีเยอะแยะมากมายที่เป็นเด็กที่เขามาทิ้งแต่ว่าก็ไม่มีความสำคัญอะไรเขาก็ไม่ได้เอามากล่าวเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังเรื่องหมอชีวกโกมารพัทเนี่ยก็มีแนวคิดหลายอย่างเช่นว่าเด็กที่เกิดมาในตระกูลที่เรียกว่ามีต้นทุนทางสังคมต่ำเนี่ยก็สามารถที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้ประสบความสำเร็จได้เราจะเห็นประวัติของเศรษฐีบางคนเนี่ยก็เป็นแต่ว่ามีพ่อมีแม่นะแต่ก็ยากจนเก็บขยะพ่อแม่ก็เก็บขยะและเด็กก็เป็นลูกของโต
ของคนเก็บขยะก็เก็บเอาหนังสือมาอ่านนะก็พออ่านออกเขียนได้นะถึงอ่านหนังสือได้นี่ก็แสดงว่าต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็เก็บหนังสือจากกองขยะเนี่ยแหละมาอ่านภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็ผลที่สุดเขาก็ต่อขนขวายจนสามารถเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ก็มีพอคนแบบนี้พอประสบความสำเร็จแล้วเขาจะทุ่มเทในการทำงานในหน้าที่ของตนเองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์แล้วนะก็จะเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังไม่ปิดบังว่าโอ้อาจารย์นี่เป็นเด็กกองขยะเหรออันนี้ไม่เขาไม่เคยน้อยเนื้อเต็มใจเขาเปิดเผยประวัติของตัวเองเลยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเด็กมาจากกองขยะแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนจนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วก็มาเรียนก็เป็นนักวิชาการที่เขายอมรับนะอันนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่บางทีก็เราจะเห็นว่าเด็กบางคนบางกลุ่มนะหนีโรงเรียนไปเที่ยวคือไม่เรียนหนังสืออ่ะไปเที่ยวตามห้างตามอะไรกลับกันกับคนที่ชาวเขาชาวดอยเนี่ยต้องเดินหนังสือเดินข้ามเขาเป็นลูกๆเลยนะมาเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ได้รับความลำบากมากแต่เขาก็ยังขนขวายชาวเขาชาวดอยเนี่ยก็นั่นแหละเดินข้ามเขาเป็นลูกๆแล้วมาเรียนหนังสือผลที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จนะขนขวายจนตัวเองจบเป็นด็อกเตอร์ก็มีเขาก็กลับไปพัฒนาบ้านเขาเขาก็เปิดเผยประวัติของตัวเองเพื่อจะให้เกิดกำลังใจกับคนที่ได้โอกาสอ่ะแล้วก็ให้มีกำลังใจโอ้นั่นนะเขาลำบากขนาดนั้นนะเขายังจะต่อสู้ฝ่าฟันพยายามเพื่อให้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ทำตนให้มีคุณค่ากับสังคมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ต่อไปเป็นอาจารย์แพทย์เป็นนักธุรกิจอะไรไปหรือในพุทธกาลนี้เป็นบวชเป็นพระอรหันต์ก็มีแล้วแต่เยอะแยะมากมายคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลน่ะที่บอกว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าคนที่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนได้พ่อแม่ส่งให้เรียนสูงๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยดีๆโรงเรียนดีๆเนี่ยกับไม่เรียนนะหนีโรงเรียนมาเที่ยวทำอะไรเราก็คิดนะในแนวกลับกันนะเราไม่เคยเป็นคนแบบนั้นนะเราก็เลยทำให้เราคิดนะทำไมเขาไม่คิดบ้างว่าคนที่ยังด้อยโอกาสเนี่ยมีอีกมากมายที่อยากจะเรียนหนังสือแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนนะแต่คนที่มีโอกาสได้เรียนกลับไม่เรียนมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราอันนี้เราคิดเองนะเราคิดเราไม่มีโอกาสเหมือนเขาอ่ะเราก็ถามตัวเองว่าถ้าเรามีโอกาสเหมือนเขาเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนไหมมันแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเรียนนี่ก็มีโอกาสได้เรียนนี่เขาก็จะได้เรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิชาความรู้นะก็เรียนโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยถ้าใครรู้เรื่องเทคโนโลยีนะก็จะมีวิชาชีพที่ว่าสามารถที่จะประกอบ
ทำมาอาชีพได้ง่ายในเรื่องของธรรมะก็มีแนวคิดที่เราจะต้องศึกษาให้เรียนอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละวิชาความรู้เรียนอะไรก็เอาบางคนจบมาไปทำงานอีกอย่างนึงคือไม่ตรงสาขาที่เรียนมาแต่ก็ถือเอาอาวุธความรู้มาประสบการณ์มาใช้ประสบการณ์ได้ส่วนเรื่องของหมอชีวกที่พาพระเจ้าชาติศัตรูมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยได้ทำปิตุฆาตก็เข้าโศกเสียใจนะสำนึกผิดแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะทั้งที่อยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะแต่ว่าไม่กล้าละอายแก่ใจแต่ว่าอาศัยหมอชีวกพาเข้าไปหมอชีวกนี่กับพระเจ้าชาติศัตรูนี่ก็เป็นญาติกันนะถ้าพูดถึงว่านับญาตินะในเมื่ออภัยราชกุมารเนี่ยก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารก็อาจจะเป็นพี่นะอภัยราชกุมารเนี่ยน่าจะอายุแก่กว่าพระเจ้าชาติศัตรูเยอะขนาดว่าชีวกโอมาลพัทเนี่ยที่เป็นลูกบุญธรรมของอภัยราชกุมารเนี่ยยังจะรุ่นราวเขาเดียวกับพระเจ้าชาติศัตรูเลยเพราะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจึงระแวงหมอชีวกโอมาลพัทเนี่ยว่าเออหมอชีวกนี่จะหักหลังเราหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็คอยระแวงหมอชีวกก็บอกว่าสบายใจเถิดพระเจ้าข้าไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรอย่างนั้นหรอกแสดงว่าหมอชีวกก็รู้เหมือนกันว่าพระเจ้าชาติศัตรูไม่ไว้ใจที่พาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยผลที่สุดก็ไม่มีอะไรก็ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรทมหลับแล้วก็หันกลับมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยสมัยที่พระสงฆ์ทำสังคายนาที่สังคายนาครั้งที่หนึ่งในแคว้นมคธนะที่ถ้ำสัตบัณฑคูหาเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งพระมหาคัสสปะก็พิจารณาแล้วว่าที่ไหนที่จะมีอุบาสกที่จะอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งนี้ได้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยก็มองเห็นพระเจ้าชาติศัตรูนี่แหละที่จะสามารถที่จะอุปถัมภ์คำชูการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งได้แล้วก็พระที่อยู่พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยต้องออก18ตำบลนะในบริเวณรอบๆเนี่ยไม่ให้อยู่ในเขตนั้นต้องให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนจนกว่าการทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งเนี่ยสำเร็จเป็นเวลา3เดือนเนี่ยเฉพาะในที่นั้นเนี่ยก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างเช่นว่าอาจจะมีภิกษุสงฆ์มาเข้ามาคัดค้านในการทำสังคายนานี้ได้จะต้องเป็นเอกฉันท์นะไม่มีเสียงคัดค้านใดๆทั้งสิ้นไม่มีอธิกรณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ภิกษุที่ไม่เกี่ยวกับการทำสังคายนาเนี่ยก็ให้ออกจากพื้นที่อาจจะพระคานที่หนึ่งเกรงว่าจะมีภิกษุบางรูปเข้ามาคัดค้านการทำสังคายนาและเหตุผลที่สองอาจจะมีการเรื่องบิณฑบาตด้วยเพราะว่าภิกษุต้อง500รูปเนี่ย
็จะต้องไปบิณฑบาตบริเวณรอบๆเนี่ย500นี่ก็มากพอสมควรเหมือนกันถ้าไปบิณฑบาตบริเวณรอบๆนี่ก็อาจจะมีภิกษุมากเกินไปนี่แต่ว่าเหตุผลสำคัญมากที่สุดที่ว่าภิกษุที่อยู่ในเขตนั้นต้องออกจากพื้นที่นะ18ตำบลเนี่ยก็คือท่านก็กล่าวว่าเกรงว่าจะมีภิกษุบางรูปเข้ามาขัดขานการทำสังฆายนาจึงต้องเชิญออกไปก่อนชั่วคราวในประวัติของหมอชีวกโกมารพัฒน์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิชาการแพทย์นะเขาก็ยังยกย่องเชิดชูหมอชีวกโกมารพัฒน์อยู่นะทั้งอาจจะเป็นตำราของใครก็ไม่ทราบได้นะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆอ่ะแต่ว่าเขาก็ยกย่องหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยเป็นบรมครูนะวิชาทางการแพทย์นะผ่าตัดก็มีนะผ่าตัดกะโหลกอ่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยผ่าตัดกะโหลกก็มีเพราะฉะนั้นก็วิชาการแพทย์นี่ก็คงจะหลักการของหมอชีวกโกมารพัฒน์นั่นแหละผ่าตัดกะโหลกศีรษะมันมีตัวอะไรเข้าไปอยู่ในสมองอ่ะหมอชีวกโกมารพัฒน์นี่ก็ผ่ากะโหลกเลยนะฉะนั้นวิชาการแพทย์นี่ก็มีมาวิชาผ่ากะโหลกก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องเมื่อได้ฟังอมัญญายเรื่องหมอชีวกโกมารพัฒน์นี่ก็คงจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างในการที่จะมีกำลังใจในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆทั้งปวงให้ประสบความสำเร็จได้การบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอขอเจริญพร